วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนบพลนะครับผมพาทุกท่านมาชมอีกจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับเป็นประตูช่องกุดเป็นประตูขนาดเล็กที่เจาะเป็นช่องตามกำแพงสำหรับคนเดินเข้าออกโดยเจาะไว้เป็นระยะทั้ง4ทิศนอกเหนือไปจากป้อมและประตูเมืองโดยกำแพงเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจะมีประตูช่องกุดรวมทั้งหมด61ประตูในปัจจุบันนี้เหลือเพียงประตูเดียวที่ทุกท่านชมอยู่ณขนาดนี้นะครับคือบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัยหรือในวัดจีนวัดรัตนชัยนะครับก่อเป็นรูปโค้งคูหากว้าง4ศอกสูง5ศอกเศษนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นเกร็ดความรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้รับทราบและมาชมพร้อมๆกันในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรแนะนำติชมไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ